ม่สนิทเนอะเขาไม่ได้สนิทกันรู้จักระดับหนึ่งเนี้ยไปครอบครัวไม่คือจะเป็นลักษณะเหมือนว่าคือถ้าต่างคนต่างว่างก็มาเจอกันมากกว่าแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าโทรนัดกันอย่างเงี้ยเหมือนที่เขาเป็นคนชอบแต่งตัวคูลได้เรียบสั้นตามเขาไม่ทันหรอกหนูยอมเขาแต่ว่าก็ดูเขาตลอดอินสตาแกรมเขาเป็นคนที่น่าติดตามต่างคนต่างเอาตัวรอดไม่ค่อยได้ปรึกษากันก็มีพูดถึงแต่ก็ไม่เชิงแบบปรึกษาหรอกค่ะไม่มีอะไรให้ปรึกษาของใครของมันหรือว่าจะมีทริปไปต่างประเทศด้วยกันด้วยมีมาก็เดี๋ยวคงต้องมันเป็นเรื่องรอดูเมื่อนะคนว่ากันอีกทีนึงแต่บางตัวกับผู้ใหญ่นะคะพี่ชมเคยพูดไปแล้วว่าไม่ต้องสอนเขาเป็นที่ชมจริงๆเขาเป็นคือเป็นไอดอลในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการแสดงเรื่องงานแล้วเขาเป็นลูกที่จริงๆเขาเป็นลูกที่กตัญญูมากนะคะเขาเป็นคนที่น่านับถือมากถ้าเกิดมองเป็นคนที่น่าคบแบบบางบ้านเนี่ยแบบเขาก็จะแข่งกันสุดท้ายจะคนใหญ่ไม่ใช่แข่งกันอะไรเงี้ยเราจะแข่งกันทำไมผู้ชายคนละคนเนื้อใช่ไหมจะแข่งกันแข่งก่อนคะพี่ชมพี่ชมพี่ชมก่อนด้วยอยากเห็นพี่ชมใส่ชุดสีขาวแล้วว่าสมองยังขาค่ะพร้อมหรือยังยังค่ะรออีกแป๊บนึงเรียกว่าที่รู้สึกใครบ้านนี่อินเลิฟกันใช่ไหมคะติดเลิฟกันก็คือเราก็เป็นกันอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ไม่เกี่ยวกับตรงเนี้ยมากกว่าชมยังโตก็ต้องรออีกจริงจริงไงอ่ะตอบไม่ถูกไม่มีแซงค่ะไม่มีทำงานก่อนขอทำงานก่อนได้ไหมอ่ะโอเคโหเหนื่อยบ๊ายบายโตนิดนึงนะยิ้มตาดีแล้วเป็นคนที่จะเป็นนักแสดงที่น่าเอายิ่งอย่างนะคะเขาเป็นคนที่แบบเป็นคนดีแล้วก็อยากมาให้สนิทกันนานก่อนหน้านี้อยู่แล้วจริงๆเรารู้จักกันมาโหหลายปีมานานแล้วค่ะแต่ก็แค่ดีเขินๆไม่ชอบต้องของแก้มด้วยเอาดอกไม้มาให้ด้วยแล้วเมื่อไรปูทำอะไรทุกอย่างในความจริงใจแล้วก็เราเป็นยังไงหลังไมค์ก็เป็นอย่างนั้นหน้าไมค์ตอนนี้ก็เลยสนิทกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ไม่นะคะจริงๆเท่าเดิมแต่ว่าเมื่อก่อนเราแค่ไม่ได้มีโอกาสออกสื่อทุกันเยอะค่ะมีโอกาสเจอกันมากขึ้นด้วยหรออะไรด้วยหวานใจบ้านเดียวกันเจอกันบ้างแต่คนจะมองว่าปูจะเชียร์ชมพู่ออกเยอะไงจะเต้าหู้ด้วยหลอดไฟเลเซอร์ก็ช่วยปูก็เชียร์อะไรอย่างนี้แหมก็แล้วกินข้าวปูยังไงเพื่อนกันเนาะช่วยกันค่ะก็เป็นอนาคตด้วยกันโอ้ยเวลาปูทำอะไรปูไม่ได้คิดว่าถึงขนาดนั้นค่ะเราก็ทำด้วยความจริงใจเรารู้สึกดีกับเขาเราก็อยากช่วยเขาเดี๋ยววันนี้ตอนโตรู้ไหมคะว่าเรามาไม่มาใจทราบค่ะบอกแล้วก่อนมามีฝากอะไรมาในวันดีไหมคะเขาบอกกูดลักโอเคเขาใส่โอเคจะเป็นลักษณะทั้งหมด
ที่2แล้วค่ะชื่อว่า Material Doll นะคะก็หอมเชียก็อันนี้ก็ยังคงเป็นกลิ่นสไตล์แบบ Floral Fruity นะคะแต่ว่าก็จะมีความแบบว่าซ่าๆแก่นเซียวขึ้นจากขวดที่2อ่ะค่ะแล้วใส่ความเป็นตัวเราลงไปไงบ้างคะก็จริงๆก็มันก็อินสไปร์จากเรียกว่าส่วนผสมต่างๆอะไรเงี้ยหลายส่วนที่อยู่ในขวดเนี่ยก็คือมันจริงๆก็คือมันมาจากเราทั้งหมดแล้วก็เป็นทุกๆกลิ่นที่เอามายำรวมกันอย่างเงี้ยคือเป็นสิ่งที่เราเลือกแล้วเราก็ชอบทั้งหมดเห็นว่าไปทำถึงมือน้ำหอมมาเลยก็คือจริงๆก็มีไปมาๆด้วยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคือเบสก็คือทำที่นี่แหละค่ะพวกเพอร์ฟูเมอร์หรือว่าโน้ตหรือว่าทีมงานสเปเชียลิสต์ทั้งหมดก็คือเป็นคนฝรั่งเศสแต่ว่าเบสอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยน้องปูเป็นยังไงบ้างคะหอมไหมคะหอมมากค่ะติดใจมากเลยไม่มีโอกาสเลยเดี๋ยวส่งให้เออจริงของจริงเนี่ยชมเพิ่งจับวันนี้เลยแล้วมีคนจับตามองว่าสะพายเล็กสะพายใหญ่มันพวกเรายังไม่ใช่สะพายนะคะใช่ปะมาทีไม่ว่ายังพี่ก่อนนี่เออต้องไปชมก่อนเป็นกองเชียร์เนี่ยเป็นไงบ้างครับวันนี้แบบเหมือนสามัคคีกันค่ะสามัคคีเราช่วยกันปูดังตั้งแต่ช่วยตั้งแต่ต้องเมาแล้วเขาดันหมดเต้าหู้หลอดฟงหลอดไฟดันสนิทกันเขาไม่สนิทเนาะเขาไม่ได้สนิทกันเออรู้จักระดับหนึ่งเนี้ยเป็นครอบครัวอะไรแบบเป็นแก๊งอะไรเงี้ยไม่คือจะเป็นลักษณะเหมือนว่าคือถ้าต่างคนต่างว่างก็มาเจอกันมากกว่าแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าโทรนัดกันอย่างเงี้ยเหมือนพี่เขาเป็นคนชอบแต่งตัวปูได้เรียบสาวตามเขาไม่ทันหรอกหนูยอมเขาแต่ว่าก็ดูเขาตลอดอินสตาแกรมเขาเป็นคนที่น่าติดตามต่างคนต่างเอาตัวรอดไม่ค่อยได้ปรึกษากันมีพูดถึงแต่ก็ไม่เชิงแบบปรึกษาหรอกค่ะไม่มีอะไรให้ปรึกษาของใครของมันเออหรือว่าจะมีทริปไปต่างประเทศด้วยกันด้วยมีมาก็เดี๋ยวคงต้องมันเป็นเรื่องรอดูเมื่อนะคนว่ากันอีกทีนึงแต่บางตัวกับผู้ใหญ่แหละค่ะที่ชมเคยพูดไปแล้วว่าไม่ต้องสอนเขาเป็นที่ชมจริงๆเขาเป็นคือเป็นไอดอลในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการแสดงเรื่องงานแล้วเขาเป็นลูกที่จริงๆเขาเป็นลูกที่กตัญญูมากนะคะเขาเป็นคนที่น่านับถือมากถ้าเกิดมองเป็นคนที่น่าคบแบบบางบ้านเนี่ยแบบเขาก็จะแข่งกันจะใครจะตัวใหญ่ไม่ไม่ใช่แข่งกันอะไรเงี้ยเราจะแข่งกันทำไมผู้ชายคนละคนว้าใช่ไหมที่เราจะแข่งก่อนคะพี่ชมพี่ชมรอพี่ชมก่อนนะอยากเห็นพี่ชมใส่ชุดสีขาวแล้วว่าเออชมพร้อมกันค่ะพร้อมกันยังค่ะรออีกแป๊บนึงเรียกว่าที่ลูกสะใภ้บ้านนี่อินเลิฟกันใช่ไหมคะติดเพลินกันก็คือเราก็เป็นกันอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ไม่เกี่ยวกับตรงเนี้ยมากกว่าชมยังโปก็ต้องรออีกจริงจริงไงอ่ะตอบไม่ถูกแซงโค้งไปก่อนไม่มีแซงค่ะไม่มีทำงานก่อนขอทำงานก่อนได้ไหมอ่ะค่ะก็เป็นขวดที่2แล้วค่ะนะคะฝากด้วยเป็นขวดที่2ของชมแล้วแล้วก็เมื่อกี้คุณปุ๋ยได้มีการเจาะภาพแล้วค่ะเต็มๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะซื้ออยากคุณชมเออก็เหมือนแบบช่วยๆกันจริงๆแล้วชมพู่เขาก็ทำขึ้นมาแบบเป็นเขาเรียกว่านี่พูดภาษาบ้านๆคือเป็นงานอดิเรกนะคะคือไม่ได้ต้องเอาแบบรายรับมากหรอกคือขายไปเพื่อตอบสนองความต้องการตัวเองเพราะว่าเขาดีไซน์ขวดเองเหมือนแบบอยากทำอะไรก็ทำตามฝันแฟนคลับเออ